โอวาทธรรมพระอรหันต์หลวงปู่ขาวสอนธรรมด้วยธรรมะเรียบง่ายสุดพิสดารในครั้งที่หลวงปู่ชาพากทศิษย์ที่มีท่านสุเมโธไปเยี่ยมเยียนครูบาอาจารย์ภาคอีสานนั้นก็มีอีกท่านที่ไปด้วยคือพระมหาอมรเดิมก่อนที่พระมหาอมรจะฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ชาท่านเป็นพระที่มีความรู้ด้านบาลีและปริยัติจนได้ปริญญา6เป็นนักธรรมเอกและเปิดโรงเรียนสอนปริยัติธรรมที่วัดหนองขุ่นเกือบ10ปีมีลูกศิษย์นับร้อยนับพันคนในเวลานั้นพระมหาอมรจัดได้ว่าเป็นพระผู้ใหญ่มีชื่อเสียงในจังหวัดอีกทั้งในสมัยนั้นพระฝ่ายอรัญวาสีหรือพระป่าที่มักจะเป็นสายหลวงปู่มั่นได้รับการดูแคลนเสมอว่าไม่รู้หนังสือไม่รู้บาลีไม่รู้จักพระไตรปิฎกการที่พระมหาอมรตัดสินใจเข้ามาฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ชาจึงเป็นเรื่องใหญ่และสร้างความไม่พอใจให้หลายฝ่ายจนมีพระเถระรูปหนึ่งฝากพระมาแจ้งให้พระอมรว่ามหาอมรมันจะบ้าหรือไรเบื่อโลกสงสารทำไมไม่หนีเข้าป่าเข้าภูเขาไปหมอบตายอยู่ทำไมกับอาจารย์ชาวัดป่าพงนั่นแต่ท่านก็หาเปลี่ยนความตั้งใจแต่ก็ได้โต้ตอบกลับไปบ้างตามทิฏฐิมานะเดิมในปีแรกของการมาอยู่วัดหนองป่าพงเมื่อวันที่3พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2511โยมได้นิมนต์หลวงปู่ชาไปนมัสการหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพนหลวงปู่ชาจึงพาท่านและท่านสุเมโธไปด้วยไปถึงวัดถ้ำกองเพนเวลาบ่ายโมงยังไม่ถึงเวลารับแขกต้องรอถึง14นาฬิกาพอถึงบ่าย2โมงอุปถากเปิดประตูให้เราเข้าไปกราบท่านหลวงปู่ขาวนั่งบนเตียงเห็นท่านยิ้มแย้มต้อนรับด้วยอารมณ์ดีท่านถามว่าเอใครนี่กระผมมาจากวัดหนองป่าพงหลวงปู่ชาตอบอ้อท่านชาหรือหลวงปู่ขาวถามขอรับกับผมหลวงพ่อชาประนมมือตอบนี่มหาอมรมาด้วยกันหลวงพ่อชี้มือมาทางข้าพเจ้าซึ่งนั่งอยู่คู่กับพระอาจารย์สุเมโธหลวงปู่ขาวจำเลืองดูพระมหาอมรแล้วทักทายสนทนากับหลวงพ่อชาต่อไปพอสมควรหลวงปู่ขาวจึงหันมาทางพระมหาอมรแล้วถามว่าเป็นมหาหรือพระมหาอมรประนมมือคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจจึงตอบท่านไปว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้เซาแล้วขอรับหลวงปู่ขาวหัวเราะชอบใจพระมหาอมรคิดในใจว่าถ้ารับว่าเป็นมหากลัวท่านจะเล่นงานเอาจึงกราบเรียนท่านไปอย่างนั้นหลวงปู่ขาวจึงถามว่ารู้จักวลาหกสี่จำพวกไหมวลาหกแปลว่าเมฆอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่21พระสุตตันตปิฎกเล่มที่13อังคุตระนิกายจตุกะนิบาตพระมหาอมรคิดว่าถ้าเราตอบว่ารู้จักก็จะไม่ได้รับฟังโอวาทหลวงปู่ขาวท่านจึงตอบว่ารู้จักขอรับแต่จำไม่ค่อยได้แล้วแต่หลวงปู่จะเมตตาขอรับหลวงปู่ขาวเวลา64จำพวกฟ้าร้องเปี้ยงทางโน้นเปรี้ยงทางนี้แต่ฝนไม่ตกดีไหมไม่ดีขอรับฟ้าไม่ร้องแต่ฝนตกดีไหมดีขอรับฟ้าทั้งไม่ร้องทั้งฝนไม่ตกดีไหมไม่ดีขอรับฟ้าทั้งร้องทั้งฝนตกดีไหมดีขอรับหลวงปู่ขาวสาธยายธรรมต่อไปว่าผู้บวชเข้ามาได้ศึกษาปริยัติธรรมแต่ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกพระพุทธเจ้าสรรเสริญส่วนปริยัติตำหนิส่วนปฏิบัติผลที่ได้มีน้อยมากส่วนผู้ปฏิบัติธรรมโดยมีครูอาจารย์เป็นผู้นำทางแม้จะมีปริยัติน้อยพระพุทธเจ้าสรรเสริญส่วนปฏิบัติตำหนิส่วนปริยัติอย่างผมนี่ก็มีประโยชน์อยู่ลูกหลานพอได้พึ่งอาศัยผู้ที่บวชมาแล้วไม่สนใจทั้งฝ่ายปริยัติไม่สนใจทั้งฝ่ายปฏิบัติบวชเข้ามาเพื่อเลี้ยงร่างกายเป็นอันตรายได้พระพุทธเจ้าตำหนิทั้งส่วนปริยัติทั้งส่วนปฏิบัติเหมือนฟ้าไม่ร้องทั้งฝนไม่ตก
ส่วนผู้ที่บวชแล้วสนใจทั้งปริยัติศึกษาเล่าเรียนสนใจทั้งฝ่ายปฏิบัติอย่างมหานี่ก็ดีอยู่พระพุทธเจ้าสรรเสริญทั้งสองทางส่วนผู้ที่ไม่ปฏิบัติแม้จะได้9ประโยคก็ช่างแม่มันเถอะพระมหาอมรถึงกับสะดุ้งเกือบแล้วไม่ล่ะแม้ไม่ถูกตรงๆแต่คงเฉียดๆไปเพราะเราคาดเดาเหตุการณ์ถูกจึงไม่โดนตรงๆตอนหลวงปู่ขาวถามพระมหาอมรตอบว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นอยู่แต่เดี๋ยวนี้เซาแล้วขอรับปีนั้นหลวงปู่ขาวอายุ81ปีหลวงปู่ชาอายุ50ปีเต็มส่วนพระมหาอมร37ปีเต็มได้เวลาพอสมควรเพื่อไม่รบกวนเวลาพักผ่อนจึงกราบลาหลวงปู่ขาวออกมาพ้นกุฏิหน่อยหนึ่งหลวงปู่ชาจึงหยอกว่าเห็นไหมหลวงปู่ด่าแม่มหาแล้วพระมหาอมรจึงตอบว่าหลวงปู่ด่าแม่มหา9ประโยคผม6ประโยคไม่ถูกผมหรอกก็รับหลังจากนั้นหลวงปู่ชาจึงพาคณะเดินทางไปกราบหลวงตามหาบัวต่อไปหลวงพ่อชานี้บรรลุธรรมขั้นไหนแล้วหนอหลังจากทำวัดเย็นเสร็จแล้วยังไม่กลับกุฏิพวกเราจึงสนทนากันตอนหนึ่งข้าพเจ้าพระมหาอมรถามขึ้นว่าพวกเราอยากจะทราบกันไหมว่าหลวงพ่อบรรลุธรรมชั้นไหนเพื่อนที่ร่วมวงสนทนาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากทราบพระรูปหนึ่งเสนอขึ้นว่าพวกเราไปกราบเรียนถามหลวงพ่อดีไหมอีกรูปพูดว่าดีเหมือนกันแต่ใครล่ะจะกล้าพระรูปหนึ่งเสนอว่าท่านมหานั่นแหละเหมาะสมเพราะพูดเก่งอยู่แล้วคงจะพอรู้จักทางหนีทีไรบ้างข้าพเจ้าตอบว่าผมก็ไม่กล้าเหมือนกันแหละเพราะมาอยู่วัดหนองป่าพงยังไม่นานผมโดนท่านปรามเอาเสียเกือบแย่ตั้งแต่มาฝากตัวเป็นลูกศิษย์ชั่วโมงแรกแล้วเมื่อได้เวลาพอสมควรพวกเราต่างก็แยกย้ายกันกลับกุฏิบรรดาเพื่อนร่วมวงสนทนาต่างก็พกเอาคำถามนั้นไปเป็นการบ้านแม้พวกเราจะขี้สงสัยแต่ก็ยังทำกิจวัตรต่างๆทั้งทำวัดสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ขาดในวันต่อมาหลังจากที่พวกเราทำกิจวัตรตอนบ่ายเสร็จแล้วถ้าใครอยากกลับกุฏิเพื่อบำเพ็ญเพียรก็กลับได้แต่ถ้าใครจะฟังโอวาทพิเศษก็พากันไปกราบหลวงพ่อที่ใต้ถุนกุฏิของท่านวันนั้นคณะผู้สงสัย 4-5 รูปก็พากันไปครบทีมแต่ดูเหมือนพวกเราจะวางความสงสัยไว้ก่อนแล้วตามปกติหลวงพ่อจะใช้กุฏิชั้นล่างเป็นที่ต้อนรับให้โอวาทให้ธรรมะแก่ญาติโยมและศิษย์ทั้งหลายที่ไปกราบเยี่ยมท่านวันนั้นมีพระอยู่กว่า10รูปเมื่อกราบท่านเรียบร้อยแล้วท่านก็ปรารภเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยพอเป็นข้อคิดให้เราได้สติในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อชาท่านจำเลียงดูไก่ป่า 2-3 ตัวซึ่งออกมาคุ้ยเคี่ยหากินอยู่ใกล้กุฏิแล้วพูดขึ้นว่าดูไก่ป่านั่นสิมันเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวคล่องตัวระวังภัยกินไม่จุถ้ามันรู้ว่าจะมีอันตรายแม้จะกำลังกินอาหารอยู่มันจะรีบบินหนีทันทีมันรู้จักระมัดระวังรักษาตัวดีบินได้สูงเวลานอนก็อาศัยกิ่งไม้ยอดไม้เป็นที่นอนและแยกกันนอนต่างจากไก่บ้านกินจุไม่คล่องตัวน้ำหนักก็มากบินได้ไม่สูงขาดความระมัดระวังมีคนเอามาปล่อยไว้ผลสุดท้ายก็ถูกหมากัดตายเพราะมันเคยอยู่กินสบายๆมีคนคอยเอาใจใส่ดูแลจึงเกิดความประมาทส่วนไก่ป่านั้นระวังภัยและช่วยตัวเองทุกอย่างมันทำงานตามหน้าที่รักษาเวลาได้ดีไม่ว่าแดดจะออกฝนจะตกหรือหนาวแสนหนาวถึงคราวขันมันก็ขันเป็นระยะตามเวลาเรายังได้อาศัยเสียงขันของมันเป็นนาฬิกาปลุกเสมอมันทำงานของมันด้วยความสม่ำเสมอไม่เคยเรียกร้องค่าตอบแทนจากใครเลยมันอยู่อย่างสบายตามธรรมชาติดูเหมือนจะไม่ยึดหมายอะไรพิจารณาอีกทีคล้ายมันมีธรรมะของมันอยู่แล้วมันคงไม่คิดมากไม่ซอกแซกขี้สงสัยหาเรื่องมายุ่งใจพวกเราเป็นนักปฏิบัติก็ควรจะดูไก่ป่า
เอาไก่ป่าเป็นครูเป็นอาจารย์เสียบ้างไปสงสัยสนใจเรื่องไม่เป็นเรื่องพิจารณาดูห่อข้าวของคนอื่นจะมีมากมีน้อยเรื่องของเขาพวกเราได้ฟังแล้วถึงกับสะดุ้งนิดมองสบตาอย่างรู้ความหมายไม่ต้องขยายความอีกต่างก็คิดในใจว่าเกือบแล้วไม่ล่ะถ้ามาถามท่านคงโดนหลวงพ่อชาเตือนสติให้พวกเราภาวนาคือให้คิดดีพิจารณาให้รอบคอบย่อมมีความฉลาดเกิดความเข้าใจถูกต้องท่านมุ่งหวังเตือนสติผู้ปฏิบัติธรรมให้พิจารณาสิ่งที่ควรทำคำที่พูดของตนเองไม่ใช่สักแต่พูดสักแต่ว่าทำเกร็ดทำคำสอนหลวงพ่อชาสุภัทโธไม่ฉลาดรักษาใจจึงกัดแกว่งไปตามอารมณ์เปรียบน้ำฝนเป็นน้ำที่สะอาดมันจะมีความใสที่สะอาดปกติดีถ้าหากเราเอาสีเขียวสีเหลืองใส่เข้าไปมันก็เป็นสีเหลืองสีเขียวจิตใจเรานี้เช่นกันฉันนั้นเมื่อมันถูกอารมณ์ที่ชอบใจมันก็สบายถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจมันก็ไม่สบายเหมือนกับใบไม้ที่มันถูกลมมันก็กัดแกว่งเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดมันก็ตกไปเลยไม่มีสุขจิตใจมนุษย์เรานี้ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไปถูกอารมณ์มาฉุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้ผิดในถูกเราเห็นแล้วว่าถ้วยใบนี้เอาไว้ที่ไหนมันก็ต้องแตกจานนี่เอาไว้ที่ไหนก็ต้องแตกแต่เราก็ต้องสอนเด็กว่าล้างให้มันสะอาดเก็บไว้ให้ดีเราก็ต้องสอนเด็กอย่างนี้ตามสมมุติอย่างนี้เพื่อเราจะใช้ถ้วยนี้นานๆอันนี้เรารู้จักธรรมะเอาธรรมะมาปฏิบัติถ้าเห็นว่าอันนี้มันจะแตกอยู่แล้วเราบอกเออช่างมันเถอะลูกกินแล้วก็ไม่ต้องล้างมันหรอกจะตกก็ช่างมันเถอะไม่ใช่ของเราหรอกเอาทิ้งไว้ที่ไหนก็ได้มันจะแตกอยู่แล้วอย่างนี้ก็เป็นคนโง่ไปถ้าเราเป็นผู้รู้สมมุติอันนี้เมื่อมันเจ็บไข้ก็หาหยูกยาให้มันกินเมื่อมันร้อนก็อาบน้ำให้มันเมื่อมันเย็นก็หาความอบอุ่นให้มันเมื่อมันหิวก็หาข้าวให้มันกินแต่ให้เรารู้ว่าให้ข้าวมันกินมันก็จะตายอยู่แต่ในเวลานี้ยังไม่ถึงคราวจะตายเหมือนถ้วยใบนี้ยังไม่แตกก็รักษาถ้วยใบนี้ให้มันเกิดประโยชน์เสียก่อนพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากคนที่ฉลาดแล้วสอนไม่มากหรอกถ้าคนไม่ฉลาดสอนมากแค่ไหนก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแต่มันเกี่ยวกับคนสอนด้วยนะโดยมากคนเราเวลาไม่สบายใจจึงสอนอย่างเราจะสอนลูกเราเราโกรธแล้วจึงสอนมันก็ด่ากันเท่านั้นล่ะไม่ยอมสอนกันดีๆหรอกก็คนใจมันไม่ดีไปสอนกันทำไมอาตมาว่าอย่าไปสอนในเวลานั้นให้ใจมันสบายก่อนมันจะผิดอย่างไรก็เอาไว้ก่อนให้มันใจดีๆซะก่อนนิยมจำไว้นะอาตมาสังเกตโยมสอนลูกแต่เวลาโมโหเท่านั้นล่ะมันก็เจ็บใจละสิเอาของไม่ดีให้เขาจะเอาทำไมตัวเราก็เป็นทุกข์ลูกเราก็เป็นทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้คนเรามันชอบดีๆทั้งนั้นล่ะแต่ความดีเราไม่พอให้ความดีมันไม่เป็นเวลาไม่รู้จักบทบาทไม่รู้จักการเวลามันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอาหารที่มันอร่อยเราต้องทานทางปากมันจึงจะเกิดประโยชน์ลองเอาเข้าทางหูสิมันจะเกิดประโยชน์ไหมอาหารอร่อยอร่อยจะมีประโยชน์ไหมคนเรามันมีประตูเหมือนกันล่ะต้องเข้าหาประตูทุกคนก็เป็นอย่างนั้นแยกแล้วยุ่งตัวปัญหากับตัวสมาธินี้เมื่อเราแยกกันออกคล้ายๆกับคนละตัวจริงๆมันตัวเดียวกันนั่นแหละตัวปัญญามันเป็นเครื่องเคลื่อนไหวของสมาธิเท่านั้นมันออกจากจิตนี่แหละแต่มันแยกกันออกไปเป็นคนละลักษณะเหมือนมะม่วงใบนี้ลูกมะม่วงใบนี้มันเล็กๆแล้วมันก็โตขึ้นมาอีกแล้วมันก็สุกแล้วมันจะเน่ามะม่วงใบนี้ก็คือมะม่วงใบเดียวกันมันเล็กก็ใบนี้มันโตขึ้นมาก็ใบนี้มันสุกก็ใบนี้แต่มันเปลี่ยนลักษณะ
อาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าสมาธิอาการอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าปัญญาความเป็นจริงศีลสมาธิปัญญานี่คือของอันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างเหมือนมะม่วงใบนี้ใบเดียวกันกระมังรั่วการทำบาปและบำเพ็ญบุญปิดช่องมันเสียก็เหมือนกับหม้อมันรั่วปิดช่องมันรั่วแล้วเทน้ำใส่กระมังรั่วก็อุดรูรั่วมันแล้วเทน้ำใส่เรียกว่าก้นกระทะไม่ดีก้นหม้อไม่ดีการละบาปของเรายังไม่ดีทำบุญลงไปมันก็ยังรั่วเทน้ำใส่ลงไปมันก็ยังรั่วออกไปหมดจะเทใส่ลงไปทั้งวันมันก็ยังซึมรั่วออกไปทีละน้อยน้ำก็เหือดแห้งไปหมดไม่สำเร็จประโยชน์สมความต้องการของเราได้กระมังคว่ำเมื่อเราละบาปแล้วบำเพ็ญบุญเพิ่มเข้ามาทีละน้อยก็มีหวังที่บารมีจะเต็มได้เหมือนกระมังที่ตั้งหงายอยู่กลางแจ้งแม้ฝนจะตกมาใส่ทีละหยดทีละหยดมันก็มีโอกาสที่จะเต็มได้เมื่อเราทำบุญแต่ยังไม่ละบาปก็เหมือนกับเราเอากระมังไปคว่ำไว้กลางแจ้งฝนตกลงมาถูกกระมังเหมือนกันแต่มันถูกข้างนอกไม่ถูกข้างในน้ำก็ไม่มีโอกาสที่จะเต็มกระมังได้ผู้มีสติเรื่องของศาสนานี่ก็คือเรื่องให้ปล่อยวางตัวออกจากกรงนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้ก็เพื่อแก้ปัญหาหัวใจพระพุทธศาสนาสอนว่าไม่ให้เราทำความผิดแล้วก็ทำจิตให้เป็นกุศลแล้วก็จะเกิดปัญญาแต่ทุกวันนี้ทำบุญกันมากแต่การละบาปนั้นไม่มีใครทำความจริงต้องละบาปก่อนจึงจะบำเพ็ญบุญถ้าบาปไม่ละจะเอาบุญไปไว้ที่ไหนไม่มีที่จะอยู่หรอกบุญนั้นทุกวันนี้พวกเราขาดการภาวนาขาดการพิจารณาจึงไม่ได้ข้อประพฤติปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าจะมีอำนาจช่วยได้นั่นก็เพราะเราเอาธรรมะนั้นมาปฏิบัติให้ถูกต้องผู้ใดมีสติอยู่ทุกเวลาผู้นั้นก็ได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อตามองเห็นรูปก็เป็นธรรมะหูได้ยินเสียงก็เป็นธรรมะจมูกได้กลิ่นก็เป็นธรรมะลิ้นได้รสก็เป็นธรรมะธัมมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนึกขึ้นได้เมื่อใดเป็นธรรมะเมื่อนั้นฉะนั้นผู้มีสติจึงได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนมันมีอยู่ทุกเวลาเพราะอะไรเพราะเรามีความรู้อยู่ในเวลานี้เราจึงเรียนอยู่กลางธรรมะจะเดินไปข้างหน้าก็ถูกธรรมะจะถอยไปข้างหลังก็ถูกธรรมะท่านจึงให้มีสติถ้ามีสติแล้วมันจะเห็นกำลังใจของตนเห็นจิตของตนความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเป็นอย่างไรก็ต้องรู้รู้ถึงที่แล้วก็รู้แจ้งแทงตลอดเมื่อมันรอบรู้อยู่เช่นนี้การประพฤติปฏิบัติมันก็ถูกต้องดีงามเท่านั้นแหละเดินสายกลางความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจึงเป็นความอยากที่ขวางกั้นการหลุดพ้นพยายามมากเกินไปแต่ขาดปัญญาเป็นการเคี่ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นเดินสายกลางคือสงบวางสุขวางทุกข์กราบเพื่อฝึกตนเองการกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจดพื้นวางศอกให้ชิดกับฝ่ามือทั้งสองกราบอยู่ที่พื้นห่างประมาณ3นิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยการแก้การถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบ3หนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนเองกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินใจบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็ว
บางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทะนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทะนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว